นี่เป็นตัวอย่างบัตรเลือกตั้งที่เครือข่ายประชาชนสังเกตการเลือกตั้งปี66ใช้ในการจำลองการจัดการเลือกตั้งในวันนี้นะครับพร้อมกับเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนร่วมกันสังเกตการนับคะแนนรายหน่วยหวังเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งในปีนี้ครับปีกลองการเมืองทุกวันนี้ไม่ได้ดังเฉพาะแต่เหล่าพรรคการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านประชาชนจำนวนมากก็คาดหวังกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือเลือกตั้งทั่วไปที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไม่เกินเดือนพฤษภาคมศกนี้บางส่วนเริ่มติดตามการปราศัยหาเสียงของผู้สมัครการติดป้ายรณรงค์ของพรรคทั่วเมืองและบางส่วนติดตามการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ที่เสมือนเป็นกรรมการในสนามอันดุเดือดเข้มข้นข้อเรียกร้องเพียง3ข้อในแถลงการของเครือข่ายประชาชนสังเกตการเลือกตั้ง2566ครอบคลุมตั้งแต่1กกต.ที่ต้องทำงานอย่างโปร่งใสเป็นธรรมเปิดเผยเขตเลือกตั้งทั้ง400เขตใหม่ในวันนี้กับผลคะแนนรายหน่วยในวันหน้าที่ประชาชนต้องมีส่วนร่วมกับการสังเกตการ2รัฐบาลและหน่วยงานรัฐที่ต้องสร้างบรรยากาศความเป็นประชาธิปไตยและการแข่งขันที่เท่าเทียมปราศจากการคุกคาม3ประชาชนที่เครือข่ายประสงค์เชิญชวนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าการนับคะแนนและสังเกตการผิดปกติทั้งก่อนระหว่างและหลังการเลือกตั้งในเขตของตนเองเพราะจริงๆแล้วมันก็เป็นหน้าที่ของประชาชนด้วยเนาะที่เราต้องมาช่วยกันจับตาดูการเลือกตั้งด้วยกันนะคะเพราะว่าการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่า เราใช้สิทธิ์แล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำอยู่ตลอดในสังคมประชาธิปไตยก็คือว่าเราต้องติดตามผลหลังจากนั้นด้วยว่าเสียงที่เราโหวตไปนั้นมันได้ถูกเอาไปคำนวณได้ถูกเอาไปคิดเป็นที่นั่งของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยอย่างถูกต้องและเป็นธรรมหรือเปล่านะคะเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราก็โหวตไปเพียงแค่เป็นพิธีการให้กับทางกลุ่มผู้มีอำนาจเขาได้ใช้พิธีการเหล่านั้นเป็นทางผ่านขึ้นสู่อำนาจอีกทีนึงอยู่ดีซึ่งเราไม่ต้องการแบบนั้นแล้วอะค่ะเราอยากให้ฟังก์ชันของการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่ตอบโจทย์กับประชาชนจริงๆว่าครั้งนี้มันคือการที่ประชาชนออกมาใช้อำนาจและต้องการกำหนดทิศทางของประเทศจริงๆเลือกคนที่เขาถูกใจถูกจริตเขาเข้าไปอยู่ในสภาเพื่อทำงานให้พวกเขาอะค่ะบทเรียนจากการเลือกตั้งในอดีตไม่ว่าจะเป็นบัตรเขย่งไปจนถึงการรวมคะแนนคลาดเคลื่อนถูกจำลองซ้ำในวันนี้เพื่อให้สังคมเห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนช่วยเพิ่มความโปร่งใสของกระบวนการประชาธิปไตยทางตรงที่ใกล้ตัวที่สุดของทุกคนนี้ได้อย่างไรก็คือเราต้องขอทุกคนว่าโปรเทคเอาท์โหวตนะขอทุกคนว่าไปดูคะแนนตัวเองได้ไหม เราจะมีหน่วยเลือกตั้งประมาณ 90,000 หน่วยเราชวนทุกคนว่าทุกคนไปกาหน่วยไหนเนี่ย 5:00 นแล้วไปดูดิไปดูคะแนนตัวเองไปดูวิธีที่เขานับถูกไหมไปปกป้องคะแนนของตัวเองพอเขานับเสร็จสรุปเสร็จคุณถ่ายภาพบอร์ดนับคะแนนแล้วคุณส่งมาปี66มันไม่มีทางเลือกเลยอ่ะมันต้องทำอ่ะนะฮะทำแล้วสิ่งนี้ถ้าทุกคนช่วยกันทำมีคน 90,000 คนไป 90,000 หน่วยแล้วเรานับคะแนนเองได้เรารู้ผลเองได้ตรวจสอบกกต.ได้ผมขอเรียนพี่น้องนะฮะว่ามันจะเป็นชัยชนะที่มองไม่เห็นมันจะไม่มีวันหรอกที่กกต.มันออกมาบอกว่าอันนี้พรรคประยุทธ์ชนะแล้วเราก็ออกมาไม่ใช่คะแนนกูนับเป็นอีกทั้งนึงไม่ใช่แต่พอเขาเห็นแล้วว่าเราเข้าทุกหน่วยเขาจะทำให้มันถูกเองเพียงแค่เอาหลักการที่กลับคืนมานะครับไอ้การโกงก็จะหมดไปไอ้คราวที่แล้วมันห้ามทุกอย่างใช่ไหมการจะไปถ่ายรูปเริ่มก็ไม่ได้มันก็เกิดทั้งเรื่องของสูตรคำนวณอันพิสดารใช่ไหมครับบัตรขยิบอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องพวกนี้มันเกิดจากหลักของความที่เราไปตัดการมีส่วนร่วมออกประกอบกับระบบเลือกตั้งเป้าหมายของเครือข่ายสังเกตการในปีนี้คือการมีอาสาสมัครที่อยู่ครบในทุกหน่วยเลือกตั้งบนแผ่นดินไทยไม่ใช่เพื่อนำข้อมูลไปคัดค้านกับผู้จัดการเลือกตั้งแต่เพื่อให้กกต.ยึดมั่นในหลักความโปร่งใสตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางที่เจตนารมณ์ของประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดตามรัฐธรรมนูญจะสะท้อนผ่านบรรดาผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับมอบอำนาจเพื่อพิจารณากฎหมายในรัฐสภาและที่สำคัญเป็นมือที่มีสิทธิ์ร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีคนต่อไปณัฐนนท์เจริญชัย The Reporters รายงาน